ตังรัตนปิยังรัตนยังหังวันทามิสัพพทาหังวันทามิสัพพทาหังวันทามิสัพพโสด้วยอานิสงส์การบูชาขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกท่านเถิดตอนนี้เราก็ได้ยืนอยู่ที่บริเวณของมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในโลกนะครับมีพระนักศึกษาแล้วก็นักศึกษาทั่วไปเนี่ยในอยู่ประมาณ 20,000 กว่ารูปนะครับนักศึกษาแล้วก็มีคณาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นเลิศในวิชาต่างๆมากกว่า 3,000 กว่าอาจารย์ที่อยู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยนาลันทาเนี่ยก็ได้ถูกทำลายไปนะครับก็เหลือแต่ซากปรักหักพังยาวนานกว่าหลายพันปีมาแล้วนะครับแสดงว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาขาวิชาการต่างๆนะครับแล้วก็วิชาพระพุทธศาสนาครับเรื่องชื่อมากเลยเกี่ยวกับการสอนวิชาพุทธศาสนาณมหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งนี้นะครับคณะของเราก็ได้เดินทางมาถึงบัตร4บัตรแล้วก็ญาติโยม150คนนะครับคณะนิเรศสมาธิจากวัดธรรมมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นคณะที่ใหญ่พอสมควรนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าชุดก็ขาวนี่ก็คือชุดของเราคณะของเราทั้งนั้นเลยดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศต่างๆของมหาวิทยาลัยนาลันทาย้อนอดีตกลับไปครับเมื่อหลายพันปีที่แล้วนะครับนี่เราอยู่ที่ใต้ต้นอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดียก็มานั่งที่ร่มที่ตรงนี้ก็เพราะว่ารถของพระอาจารย์ยางแตกเมื่อรถยางแตกเราก็ต้องรอรถของพระอาจารย์จะต้องปะยางที่แตกออกตอนนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยนารันทาอ๋อหลังรถไฟใช่ไหมก็สักน่าจะนารันทานี่ก็เป็นอะไรเขาอยู่กันแต่ยีกันไม่รู้ว่าเป็นเมืองคุบายานคุบาถังนะเมืองนารันทานี่ก็ไม่รู้เป็นเมืองน่าจะรถไฟไหนมันสองสามรถไฟที่สองหลังจากที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยย้ายเมืองมาสร้างมาตั้งเมืองที่นี่เพราะเนื่องจากว่าคงสะเทือนใจถ้าจะให้อยู่ราชคฤห์เพราะว่าฆ่าพ่อตัวเองที่นั่นเลยย้ายมานี่มาที่นารันทาเป็นที่ที่พระพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่สวนมะม่วง
ของช่างของพ่อค้าผ้าคนหนึ่งที่ได้ถวายสถานที่อันนี้ให้เป็นที่พักหรือว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งที่ตรงนี้เป็นสวนมะม่วงเห็นต้นมะม่วงเราก็ยังจะเห็นอยู่เยอะที่นี่ซึ่งมีความสำคัญว่าพอหลังจากภายหลังพระเจ้าอโศกได้เดินทางมาค้นหาเรียกว่าอะไรที่เป็นสถานที่สำคัญของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าอโศกก็จะเดินทางมาโดยมีเข็มทิศที่สำคัญคือพระโมคคัลลีปุตติสะหมายความว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งท่านสามารถที่จะมีญาณอย่างรู้ได้ว่าในอดีตกาลนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ที่ไหนเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนบ้างท่านก็เดินทางมาตามมาทีนี้ก็มาชี้จุดว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมอยู่ที่นี่แล้วก็เรียกว่าเมืองเนี้ยมีพระอรหันต์เกิดขึ้นอีกเยอะถ้าใครเดินทางมาเรียกว่าเป็น บ้านของพระสารีบุตรของพระอุปติสสะนี่แหละอยู่ที่นี่ภายหลังคนไม่ค่อยเรียกหรอกพระอุปติสสะเพราะว่าท่านเป็นบุตรของนางสารีก็เลยเรียกว่าสารีบุตรพระสารีบุตรทีนี้หลังจากนั้นก็มีการตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นที่นี่เพราะว่าถัดจากนี้ไปไม่ไกลนักเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มากเรียกว่าเมืองราชคฤห์เนี่ยความที่เป็นเมืองใหญ่และมีเศรษฐกิจที่ดีคือที่เราผ่านมาก็จะเห็นพวกมันจะผ่านเส้นทางที่เข้าไปดูตรงไอ้รอยเกวียนโบราณรอยเกวียนโบราณนั้นประมาณเขาบอกว่าประมาณ 2,000 กว่าปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าคือถ้ามีทางเกวียนการเดินทางสมัยก่อนก็จะเดินทางด้วยเกวียนเป็นส่วนใหญ่เมื่อเดินทางด้วยเกวียนถ้ามีเกวียนเยอะก็แสดงว่าเศรษฐกิจดีการค้าขายอะไรต่างๆมันก็มีมากที่สุดในสมัยของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่มีเมืองไหนจะมั่งคั่งเท่ากับเมืองนี้อีกแล้วเป็นเมืองค้าขายชั้นเลิศเมืองที่ดีเลิศเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยเมื่อประทับอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยก็จึงเป็นจุดเกิดอันสำคัญของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อมีการตั้งมหาวิทยาลัยนารันทาแล้วก็มีพระโดยส่วนมากเขาบอกว่ามาศึกษาสายมหายานก็คือผู้ที่จารึกในหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกแล้วก็เดินทางมามีหลวงจีนอยู่สององค์หลวงจีนฟางเหียนกับหลวงจีนถังซัมจั๋งนะซึ่งเราถ้าอยากจะรู้ข้อมูลที่แท้จริงก็ต้องถามองค์จริงของท่านซึ่งท่านก็เดินทางมาด้วยนะท่านพระถังในครั้งนี้ท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็ต้องไปถามท่านว่าท่านจารึกอะไรไว้บ้างนะว่ามันมีความสำคัญยังไงซึ่งท่านก็บอกคุยกันในรถมาท่านก็บอกว่าอ๋อมีพระเนี่ยมาอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 องค์มีครูบาอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเป็นพระเหมือนกันก็ประมาณ 1,000 องค์สอนในศาสตร์วิชาการต่างๆก็สอนที่นี่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพุทธศาสนาก็เรียกว่าพุทธศตวรรษที่ประมาณ 1,800 คือหลังจากนั้นมาอีกคือเจริญรุ่งเรืองมาประมาณ 700-800 ปีแล้วก็ด้วยความที่คนที่คลายความศรัทธาในพุทธศาสนาบวกกับพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยก็เลยทำให้ศาสนาพุทธเริ่มเสื่อมเมื่อผู้นำของที่เนี่ยเรียกว่าเป็นพระราชาเปลี่ยนเป็นผู้นำที่เป็นต่างศาสนาก็เลยทำให้บุกเข้ามายึดมหาวิทยาลัยนารันทาโดยชาวเติร์กเขาเรียกว่ากลุ่มทหารชาวเติร์กที่มาแล้วก็ โดยหลักคำสอนที่เขาบอกว่าคนที่อยู่นอกศาสนาเขาคือคนที่บาปเพราะนั้นเขาก็เลยให้พระเนี่ยมาหยุดเรียนมาบังคับให้พระนี่หยุดเรียนหยุดสวดมนต์หยุดไหว้หยุดกราบไหว้พุทธเจ้าพระรูปไหนไม่เชื่อฟังเขาก็จะฆ่าหรือว่าจะตัดหัวจะประหารน่ะคือในช่วงแรกๆเขาก็จะทำคุกเอาไว้มันจะมีคุกอยู่ข้างในนั่นน่ะมันจะมีห้องขังคือถ้าไม่เชื่อเบื้องต้นก็ขังไว้นี่พอขังไว้แล้วก็ฆ่าบ้างขังบ้างฆ่าบ้างขังบ้าง
แต่พระก็ไม่ยอมนะคือสมัยนั้นจะให้เลิกนับถือพุทธศาสนาเหรอไม่ยอมเป็นไงเป็นกันเรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกก็ต้องตายแต่บางคัมภีร์ก็ได้บันทึกเอาไว้บอกว่าไม่มีการถามไม่มีการบอกว่าให้หยุดสวดหรือไม่หยุดฆ่าเลยเป็นอย่างนั้นฆ่าเลยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมีพระมรณภาพเยอะมากมีการตายเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วเพราะว่าตายไปก่อนทีนี้เขาก็ได้ทำลายทั้งเผาทั้งทำลายทั้งทุบเนี่ยจนปัจจุบันก็เหลือให้เห็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละก็มีไม่มากเพราะว่าก็ผ่านมาประมาณพันกว่าปีมันก็ยังไม่มากยังไม่นานก็ถือว่าหลังพุทธกาลมานานพอสมควรก็ยังให้พอให้เห็นเป็นร่องรอยอยู่นะจริงๆพระโมกขัลลีปุตติสสะเนี่ยท่านก็ได้มาชี้จุดตรงนี้ด้วยว่าที่แห่งนี้เป็นบ้านของพระสารีบุตรที่อยู่ที่นี่แล้วก็พระสารีบุตรก็กลับมาโปรดมารดาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนิพพานก่อนที่จะมรณภาพนี่แหละก็อยู่ที่เนี่ยบ้านของพระสารีบุตรที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นเจดีย์เป็นสถูปขึ้นเนี่ยดำๆเนี่ยตรงข้างเนี้ยนี่คือบ้านของพระสารีบุตรเชื่อว่ามีอัฐิธาตุของพระสารีบุตรอยู่ในนั้นเป็นที่เผาของพระสารีบุตรตรงเจดีย์ที่เราเห็นเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่คือบ้านของพระสารีบุตรและเป็นที่เผาของพระสารีบุตรอยู่ที่นี่นี่เองท่านก็กลับมาที่บ้านมาโปรดสารีพามคือแม่ของพระสารีบุตรอยู่ที่นี่ตอนนี้เราก็นั่งรอว่าเดี๋ยวท่านพระครูพระอาจารย์ท่านก็จะมาเล่าหลักธรรมธรรมะอะไรให้กับคณะของเราได้รับฟังช่วงนี้ก็นั่งรออยู่เพราะว่าก็มีเหตุขัดข้องบางประการก็นั่งรอประมาณสัก20กว่านาทีท่านก็จึงจะเดินทางมาถึงช่วงนี้ก็นั่งรอพักผ่อนกันไปก่อนเพราะว่าระยะทางที่เดินมาลำบากเหลือเกินมีรถ ผ่านมาทางมันลำบากก็เหนื่อยพอสมควรก็ต้องขอนั่งพักก่อนNow we're going to see how we go.